ก็จริงจริงจริงก็แอบคิดเหมือนกันนะว่าเฮ้ยเราก็จะเลข3แล้วยังไงดีเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็อยู่ที่ความพร้อมของแต่ละฝ่ายด้วยนะฮะครับผมเราก็ไม่ได้รีบอะไรฮะเราฝ่ายเราพร้อมไหมพร้อมทางใจพร้อมฮะมันยังขาดทางไหนคะไม่รู้เหมือนกันครับปัจจัยอื่นเดี๋ยวรอว่ากันเพราะว่าตอนนี้มันก็เราก็ใช้เวลาศึกษาเรื่องนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันก็ไม่อย่างที่บอกไม่ได้รีบอะไรอย่างใจเราพร้อมแล้วใจคีมแล้วเขาได้ถามเขาไหมนั่นแหละสิครับยังไม่ได้ครับก็เดี๋ยวคุยกันมากกว่านี้ก่อนครับได้วางแผนไปอีกสักกี่ปีดีถึงจะแบบว่ามีข่าวดีอะไรเคยบอกไปแล้วครับก็น่าจะจริงๆอยากให้เลข3ครับแต่ไม่รู้ว่าจังหวะตรงนั้นมันจะเป็นยังไงนะฮะ